ค่ะส่วนนี้นะคะพี่น้องนะคะส่วนนี้รายละเอียดก็จะเอาไว้หั่นแล้วก็เอาไปทอดผักชานะคะพี่น้องส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไว้ลาบนะพี่น้องเนาะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไว้ลาบนะคะรายละเอียดก็จะหั่นหมดเลยนะคะพี่น้องนะคะส่วนหนึ่งก็แบ่งทอดเอาไปผัดชานะคะพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งรายละเอียดก็จะเอาไว้ลาบนะคะนี่นะคะแล้วก็จะหั่นไว้นะคะรายละเอียดก็จะหั่นไว้นะคะพี่น้องอย่าเฮ็ดตอนหน่อยนะคะพี่น้องหรือว่าอย่าทำชิ้นเล็กนะคะอย่าเฮาเฮ็ดชิ้นแบบหนาแน่นะคะเพราะว่าเวลาเราทอดออกมามันถึงจะเนื้อปลามันถึงจะไม่เละนะคะพี่น้องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะทอดออกมามันก็จะไม่เละนะคะให้ทำชิ้นประมาณว่าหนาหน่อยนะคะทำหนาหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดออกมามันจะไม่เละนะพี่น้องเนาะละเอียดจะไม่ทำชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะทำพอดีคำนะคะพี่น้องเนาะนะคะมาผัดฉาแซ่บๆกันนะคะนี่ค่ะละเอียดก็จะหั่นไม่หมดเลยนะคะส่วนนึงก็แบ่งไว้ทำลาบเนาะส่วนนึงไว้ทำผัดฉากินแซ่บๆแซ่บๆผักเยอะๆนะคะนี่นะคะนี่ค่ะปลาปึ้งพี่น้องเป็นปลาบึกนะคะขออภัยปลาปึ้งนะพี่น้องเนาะคนภาคกลางเขาจะเรียกปลาเทโพนะคะแต่อีสานบ้านเฮาก็เอิ้นปลาปึ้งนะพี่น้องเนาะปลาปึ้งนะคะปลามูนนะคะปลาน้ำไหลนะคะเลี้ยงในกระชังนะคะปลาน้ำไหลเลี้ยงในกระชังนะคะสะอาดไม่เหม็นคาวนะคะนี่เป็นปลาน้ำไหลเนาะพี่น้องเลี้ยงในกระชังแม่น้ำมูนของเฮานะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะเนื้อปลาสวยมากเลยนะคะสวยมากนะคะนักพิณามาปัดฉากับยายละเอียดนะคะละเอียดทอดแล้วนะคะทอดเนื้อปลาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการผัดฉานะคะแล้วก็ปรุงแล้วนะคะก็ใส่ซอสผงปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมน้ำตาลแล้วก็แป้งนัวนั่นแหละนะคะพี่น้องรสชาติแบบโอ้โหเอาไปทั้งเผ็ดด้วยพี่น้องนะผัดฉานะคะไม่ต้องเผ็ดนะคะมาชมค่ะละเอียดผัดได้นะคะผัดฉาปลาปึ้งนะคะพี่น้องนะคะมากินกันละเอียดนะคะเดี๋ยวจะใส่หมดเลยนะคะเครื่องต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องเคียงของผัดฉานะคะนี่พี่น้องผัดแบบแห้งๆนะคะพี่น้องนี่นะคะผัดแห้งๆเลยนะคะจะอร่อยนะคะเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกงก็ดีนะคะจะประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะผัดฉาปะปึ้งนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือผัดฉานะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือผัดฉานะคะผัดฉาปลาปึ้งนะคะพี่น้องละเอียดเอาเนื้อปลาไปทอดนะคะแล้วก็มาผัดกับเครื่องผัดฉานะคะรสร้อนแรงนะคะอร่อยมากนะคะมากินมาชิมกับละเอียดค่ะเนี่ยค่ะนี่แบบเนื้อปลาร้วนๆนะคะเนื้อปลาร้วนๆนะคะชูด้วยเนื้อปลานะคะแล้วก็รสชาติอันเผ็ดร้อนนะคะมากินกับมาชิมกับยาละเอียดค่ะพี่น้องนะคะแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนนะคะ